ไบต์กินกล้วยบวชชีสิครับอร่อยนะไบต์ชอบทานแกงบวชฟักทองมากกว่าค่ะน้องไบต์ครับมันก็แกงบวชเหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะคะแกงบวชใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกดส่วนกล้วยบวชชีคำว่าบวชใช้ชอช้างเป็นตัวสะกดค่ะแกงเป็นชื่ออาหารประเภทของคาวค่ะแต่เมื่อมาประกอบกับคำว่าบวชเป็นคำว่าแกงบวชก็เลยเป็นชื่อของหวานที่ใช้เผือกมันฟักทองหรือว่าสาเกต้มกับน้ำตาลแล้วก็กะทิน้ำตาลที่ใช้คือน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าจะเป็นน้ำตาลตะโหนดก็ได้เลยทำให้สีของขนมนั้นออกไปทางสีน้ำตาลค่ะส่วนบวชชีเป็นแกงบวชอีกชนิดนึงมักจะใช้กล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ทำน้ำตาลที่ใช้ก็เป็นน้ำตาลทรายบางคนอาจจะผสมน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลตะโดดบ้างเล็กน้อยก็ได้น้ำก็เลยมีลักษณะสีขาวข้นคล้ายๆกับสีเครื่องแต่งกายของแม่ชีอย่างเช่นกล้วยบวชชีที่พี่ทินกำลังทานอยู่นี่แหละค่ะเข้าใจหรือยังคะชัดเจนเลยครับว่าแต่ว่าน้องใบไม่ลองเปลี่ยนใจมากินกล้วยบวชชีหน่อยหรือมาแลกกัน